สี่ยอดโอ้โหไปร้อยเลยครับวันนี้ห้างเซ็นทรัลเวิลด์แตกเรียบร้อยครับสกอร์สี่ยอดวันนี้คนกับหลั่งไหลมากร้องใหม่น้องสงการเซ็นทรัลเวิลด์ครับไปหรอวันไหลครับพี่น้องครับเอ้ยครับคนหลั่งไหลมาเทวันไหลที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับโอ้โหแฟนทั่วไปนะครับ The next song is called Bittersweet Let's go Let's go เยอะจริงๆเยอะจริงๆน้องเอ้ยเพลงเสียงดังครับแต่คนเต็มครับเพิ่นกะลั่งไหลมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวงานมันไหลนะครับอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับถ้าผู้ว่างก็ต้องขอเชิญโซนนะครับถ้าเพิ่นอยู่กรุงเทพมหานครเนาะขอเชิญเธอมาเที่ยวงานมันไหลนะครับอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ครับเพิ่นกะจัดตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่21นะครับเดือนเมษายนเนาะเอาต่อไปจะขอภาพพี่น้องขึ้นมาชมภาพมุมสูงนะพี่น้องด้านพูนครับแต่เพลงเสียงดังมากครับนะครับโอ้โหวันนี้คนเต็มห้างครับด้านนี้ก็เป็นสกายวอล์คครับสงกรานต์ไทยเพิ่นก็จัดถึงวันที่11เนาะที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ก็จัดวันไหลครับด้านนี้ก็เป็นสกายวอล์คเป็นทางเสริมครับเป็นอาวอล์คพี่น้องด้านพูนครับครับเป็นภาพยามค่ำเนาะงามดีครับว้าวครับด้านนี้ก็เป็นศาลเนาะศาลพระพิฆเนศพระตรีมูลติครับห้างเซ็นทรัลเวิลด์ครับโอ้โหใช่ครับสวยจริงจริงภาพยามค่ำของกรุงเทพมหานครจะเป็นน้อยครับเมืองหลวงของไทยเนาะนี่ครับสาธุครับก็มีทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาติเนาะมากราบไหว้ขอพรครับงามได้พี่น้องนี่ครับงามคำในคนเต้นนี่ครับเพิ่นก็ล่างไหลมาไทยฮู้ครับนี่ครับ
ป็นชาติต่างชาติทั้งนั้นครับมาถ่ายรูปเนาะโอ้โหโอ้โหหล่อจริงจริงหล่อจริงจริงซอลลี่ซอลลี่ซอลลี่โอ้โหพี่น้อยครับที่เห็นนี่คือชาติต่างชาตินะครับนะครับมาถ่ายรูปเนาะด้านนู้นเป็นสีแยกราชประสงค์ครับนี่ครับชาติต่างชาติทั้งนั้นครับด้านนู้นก็เป็นสีแยกประตูน้ำครับปานี่เอกิโนะเตสีแยกประตูน้ำเนาะโนเทลครับสวยจริงจริงนะครับพี่น้องด้านนี้ก็เป็นเดอะมาร์เก็ตครับเดอะมาร์เก็ตแบงคอกชาวต่างชาติเยอะจริงๆมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับบางคนก็ไปที่บิ๊กซี่ครับบางคนก็ไปซื้อของอยู่บิ๊กซี่ครับด้านนี้เป็นห้างบิ๊กซี่ครับคลิปนี้ผมก็ตั้งเจอผ้าพี่น้องไปเที่ยวที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ครับแต่เพลงเสียงดังหลายครับก็เลยต้องรีบเดินหนีเนาะนี่ครับด้านนี้เป็นห้างบิ๊กซีครับเป็นห้างที่ชาวต่างชาติเพิ่นชอบมากครับชอบมาซื้อของเนาะพี่น้องนี่ครับมุมนี้สวยจริงๆเซ็นทรัลพัฒนาเนาะหยางเต็มพี่น้องเอ้ยดีครับหลังไหลมาเที่ยวเมืองไทยเนาะหลังวันสงกรานต์คนก็หลายเนาะพี่ครับโอ้โหงามดีครับเมืองหลวงของไทยนะครับด้านบนเป็นแกนไดมอนด์แกนไดมอนด์แล้วก็แพลตินัมเนาะแพลตินัมโอ้โหสับเพิงนะพี่น้องนี่ครับได้มาแล้วก็ขอพาพี่น้องไปที่สี่แยกประตูน้ำเนาะไปส้มภาพบรรยากาศนะครับถ้าไปหยางส้มทางเสื่อมที่ไฮโซลูหลาครับหรือว่าสกายวอล์กเนาะหรือว่าอาร์วอล์กหรือว่าราชประสงค์วอล์กครับเป็นทางเสื่อมที่ชาติต่างชาติเพิ่งชอบมากนะครับนี่พี่น้องนะครับเป็นทางเสริมที่สวยงามมากครับเป็นทางเสริมที่ชาติต่างชาติเพิ่นชอบมาหยางครับนี่ครับพี่น้องด้านซ้ายมือก็เป็นสวนปฐุมวนานุรักษ์ครับแต่เพิ่นเก็บปิดโค้งแรกเนาะด้านซ้ายมือนี่นะครับพี่น้องด้านซ้ายมือนะครับเป็นสวนปฐุมวนานุรักษ์ครับเฮาก็สามารถมาส้มวิวแล้วก็มาย่างออกกําลังกายได้ครับถือว่าเป็นปอดกลางกรุงเนาะปอดกลางเมืองครับพี่น้องครับสวนปทุมวนานุรักษ์ครับด้านซ้ายมือแต่ปิดแล้วนะครับดราก้อนซีฟู้ดงามดีครับตรงนี้ไม่มีสายไฟแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีสายไฟแล้วนะครับโขอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำครับโอ้โหสวยจริงจริงนะครับพี่น้องมุมนี้สวยงามมากครับพี่น้องนี่ครับสับเพิงเด้อมุมนี้ครับนี่ครับโอ้โหสมกับเป็นเมืองแสงไฟเมืองแสงสีเนาะเป็นเมืองที่ไม่เคยรับไหลนะพี่น้องนี่ครับเป็นเมืองที่ไม่เคยรับไหลครับกรุงเทพมหานครครับอ
ปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับชาวต่างชาตินี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะขอพาพี่น้องไปเที่ยวที่บิ๊กซีเด้อครับไปเที่ยวห้างบิ๊กซีเนาะจานทุ่งครับแต่คลิปนี้กับเพลงแค่ตั้งเจอผ้ามาส้มแสงสีเนาะตั้งเจอผ้าไปเที่ยวงานมันไหลที่ห้างเซ็นเตอร์เวิร์ดนะครับแต่คนหลายเพิ่มครับแต่คนหลายโพดเนาะและกับเพลงเสียงดังครับก็เลยต้องรีบเดินหนีนะครับมุมนี้สวยจริงๆพี่น้องนะครับโอ้โหห้างบิ๊กซีกับเก๋ไก่เนาะนี่ครับเป็นห้างที่รูปทรงสวยงามมากครับบิ๊กซีสาขานี่ครับบิ๊กซีสาขาราชดำรินะครับกรุงเทพมหานครเด้อนี่ครับพี่น้องด้านนี้ก็เดอะมาร์เก็ตแบงคอกก็สวยงามครับด้านเทิงจะเป็นโรงแรมเนาะม็อกซี่โฮเทลป่ะครับม็อกซี่เนาะม็อกซี่โฮเทลเป็นโรงแรมครับโอ้โหดวงจันทร์เนาะว้าวงามดีพี่น้องเอ้ยนะครับย่านนี้ก็ถือว่าเป็นย่านธุรกิจเนาะรวมทั้งเป็นย่านแหล่งท่องเที่ยวนะครับนี่ครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับฉากหลังก็เป็นสีแยกราชประสงค์ครับด้านขวาก็เป็นเซ็นเตอร์เวิร์ดครับด้านพูดก็เป็นเกสรเนาะด้านนี้ก็บิ๊กซี่ครับนี่ครับโอ้โหงามดีพี่น้องเอ้ยนี่ครับเป็นสาวชาวต่างชาติเนาะนี่ครับถ้าผู้ว่างก็ต้องขอเซิร์ฟเนอะครับขอเซิร์ฟเพิ่มมาเที่ยวงานสงกรานต์เนาะวันไหลที่เซ็นเตอร์เวิร์ดนะครับพี่น้องมุมนี้สวยงามมากครับนะครับนอนสับเพิงนะพี่น้องนะครับด้านนี้ก็เป็นสับฝรั่งครับโอ้โหสุดยอดนะพี่น้องนะครับความรุ่งเรืองของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยนะครับคนก็ลั่งไหลเข้าห้างเซ็นเตอร์เวิร์ดครับป๊าดเนาะหลังสงกรานต์คนก็หลายครับนี่ครับเรียกว่าหลังสงกรานต์แล้วจะไม่มีใครมาเที่ยวเนาะแต่ก็มาอย่างล้นหลามครับนี่ครับเดือนหน้าก็เป็นบุญบั้งไฟยะโสธรครับต่อด้วยงานผีตาโขนครับแห่เทียนอุบลเนาะโอ้โหเมืองไทยก็มีงานทั้งปีครับเมืองไทยเฮาก็สามารถมาเที่ยวได้ทุกมื้อครับสามารถมาเที่ยวได้ทุกวันครับเมืองไทยครับและก็ไม่มีปีการท่องเที่ยวนะครับโอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีสาระเด้อครับแต่เป้าหมายก็คือห้างเซ็นเตอร์เวิร์ดนะครับตั้งเจอผ้า FC มาส่งงานทั้งหลายครับแต่เข้าไปแล้วก็เพลงเสียงดังเนาะด้านนี้ก็เป็นห้างบิ๊กซีครับบิ๊กซีราชดำรินะครับโอ้โหพี่น้องครับงามดีครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องด้านหน้าห้างนะครับคนเต็มครับนี่ครับโอ้โหคนลั่งไหลมาเที่ยวเนาะนี่ครับพี่น้องขอซูมนะครับว้าววันนี้คนเยอะจริงๆครับมาเที่ยวงานวันไหลสงกรานต์ปี2024เนาะปี2567ครับนะครับคนเต็มครับคนก็ยืนส้มครับ
โอ้โหว้าวพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็กำลังเล่นน้ำเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นเวทีคอนเสิร์ตครับนี่ครับคนเต็มครับโอ้โหสุดยอดนะพี่น้องนี่ครับการท่องเที่ยวของไทยเนาะคึกคักมากครับวันนี้ก็ขอกับคุณนะครับที่ทำมารับส้มครับถ้าเพอชอบเจอชอบใจกาต้องขอฟอลไลฟ์ฟาแซ่เด้อพี่น้องเพอเป็นแห้งใจแห้งใจในการสร้างคลิปต่อไปเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย